เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจ Lucky Coin เติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับ Lucky Coin สวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงการรีวิวทีมหลักเนาะในผมก็มีหลายคนเนี่ยบอกว่าพี่รีวิวทีมหลักให้ดูซิว่ามีอะไรบ้างเอาแบบบอกหมดเปลือกอะไรแบบนี้เนาะเนี่ยโอเคเดี๋ยวจัดให้เนี่ยผมสำหรับการจัดทีมนะครับผมแล้วก็นักเตะที่เลือกใช้เนาะนะครับผมว่าควรใช้ยังไงนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่น้องจัดทีมยังไงผมกองหน้ากองกลางกองหลังเนี่ยผมใช้ยังไงเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมถามว่าพวกอีพิกเนี่ยมีเยอะไหมก็มีเยอะนะครับในทีมแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้นะเอาจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมส่วนใหญ่ก็ไปใช้อีเวนต์อื่นที่ผมสำหรับนักเตะที่แบบตัวเองไม่ค่อยถนัดนะครับค่าพลังดีก็จริงนะครับแต่ว่าตัวไหนที่แบบเล่นไม่เข้ามือชื่อเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ค่อยได้เอามาลงทีมนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็จะใช้ตัวที่แบบเข้ามือจริงๆเล่นได้แบบตามตัวเองต้องการนั่นเองนะครับมาดูยังไงเนาะนะครับผมอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเลือกแผนของตัวเองก่อนนะครับว่าใช้แผนไหนนักเตะแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถเล่นได้ทุกแผนอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องฟิกมากนะครับว่าจัดแผนแบบนี้ต้องใช้นักเตะคนนี้เท่านั้นไม่ต้องนะครับนักเตะแต่ละตัวเนี่ยมันเล่นได้ทุกแผนนะครับทุกทีมอยู่แล้วนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากองหน้าเราเน้นใช้แบบไหนนะครับผมเน้นใช้นักเตะแบบไหนเนาะนะครับผมเป็นหลักเลยเนาะโอเคมากองหน้าเนี่ยผมก็จะเน้นเป็นตัวที่แบบจบสกอร์ดีนะครับการอัพยังไงนะครับการอัพแบบนี้นะครับสำหรับกองหน้านะครับผมกองหน้าก็จะเน้นแบบจบสกอร์เป็นหลักเลยเนี่ยเห็นไหมนะครับผมเนี่ย96เลยนะครับผมเลี้ยงบอลประมาณนึงนะครับเลี้ยงบอลประมาณนึงนะครับสปีดนะครับสปีดต้นนะครับประมาณนึงเหมือนกันนะครับเน้นล้ำก็คือให้สปีดเนี่ยเร็วจัดๆนะครับผมสำหรับกองหน้านะนะครับผมเน้นย้ำว่าให้ใช้กองหน้าที่แบบมีความเร็วนะครับแล้วก็มีสปีดต้นที่ดีนะครับอย่างเอโต้อะไรพวกนี้จะเป็นตัวอื่นก็ได้ที่มีความเร็วนะครับผมแล้วก็ยิงคมนะครับผมปันดีนะครับผมกองหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสไตล์พี่แนวเนาะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเมสซี่นะครับผมครีเอทีฟเพลย์เมกเกอร์นะครับเลี้ยงบอลดีตัวนี้นะครับผมจ่ายบอลได้นะครับยิงคมปันดีนะครับผมสปีดได้นี่ผมนี่ทั้ง2ค่าเลยนะครับยิงพาวเวอร์แบบนี้นะครับผมการอัพก็อัพประมาณนี้นะครับผมสำหรับเมสซี่นะเดี๋ยวให้ดูการอัพนะครับผมกองหน้าก็คือเน้นจบสกอร์แหละเป็นหลักเนาะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนาะนะครับผมก็คือเน้นจบสกอร์แหละนะครับผมนี่เห็นไหม10 6 7 13นี่ผมสำหรับเมสซี่ล่างนี้นะนะครับผมกองหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนกลางรุกล่ะกลางรุกก็อาจจะหายากนิดนึงนะครับสำหรับตำแหน่งกลางรุกเนี่ยแนะนำว่าเป็นลูชิกี้หรือไม่ก็เป็นพวกเดอะบอยนะครับผมโมดิชก็ได้นะนะครับรวมไปถึงจูเบลลิงแฮมก็ได้นะนะครับสำหรับกลางรุกเนาะนะครับผมก็แนะนำว่าเป็นครีเอทีฟนะครับครีเอทีฟเพกเฮมเกอร์หรือเป็นโฮเพเยอร์ก็ได้นะนะครับกลางรุกเนี่ยก็จะเน้นเลี้ยงบอลนะครับแล้วก็จ่ายบอลนะครับจ่ายบอลหลักๆเลยนะครับผมจ่ายบอลแม่นนะครับผมแล้วก็ปั่นได้นะครับผมรวมไปถึงสปีดนะครับสปีดแล้วก็คิกพาวเวอร์นี่แหละสำคัญนะครับยิงแถว2อะไรแบบนี้นะครับผมสำหรับกองกลางเนาะในผมก็จะเป็นพวกลองแรงชูตติ้งในผมที่แบบสกิลควรมีนะครับสกิลที่แบบควรเพิ่มนะครับผมลองแรงชูตติ้งนะครับรวมไปถึงไรซิ่งช็อตอะไรพวกนี้ให้แบบมันพุ่งๆใส่เนาะโอเคการอัพก็จะเป็นแบบสไตล์ที่เรียกได้ว่าอัพค่าพลังเน้นใช้งานนะครับสำหรับกองกลางนะนะครับผมอย่างโรชิจิก็จะเป็น10 5 5 5นะครับแล้วก็12นะนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับโรชิกี้นะเดบรอยเดบรอยยังไงเดบรอยก็เหมือนกันนะครับเดบรอยก็เน้นย้ำเหมือนกันกองกลางทุกตำแหน่งก็เน้นใช้ข้าพลังเหมือนกันนะครับเห็นไหมจบสกอร์6ในหัวจ่ายบอล2ในหัวสปีดต้น8นะครับรวมไปถึงสปีดระยะยาว12ในหัวอันนี้ก็จะเน้นใช้งานนะครับผมก็จะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะในหัวหลักๆก็จะเป็นเน้นจ่ายบอลแหละนะฮะนี่จ่ายบอลนะครับผมเลี้ยงบอลนิดนึงในหัวแล้วก็ปั่นโค้งนะครับนี่สำคัญเลยคิกกิ้งพาวเวอร์นะครับยิงให้แรงนะครับสำหรับกองกลางเวลาได้ยิงได้ปั่นแถว2ก็เหมือนกันเลยนี่ผมโมดิดอัพไงโมดิดล่างนี้อัพแบบนี้นะครับผมล่างไหนก็เน้นย้ำอัพประมาณสไตล์แบบนี้ได้นี่ผม85 8755นะครับ15นะสำหรับโมดิดล่างนี้นะนี่ครับแล้วก็4นะครับผมก็คือเน้นใช้จ่ายบอลแหละนะครับยิงประตูแล้วก็ยิงแรงนั่นเองนะครับสำหรับกลางเนาะนะครับผมส่วนกลางรับก็เน้นใช้ค่าพลังแบบเน้นเกมรับนั่นเองแล้วก็สปีดนะนะครับผมรวมไปถึงการจ่ายบอลให้แม่นนะครับออกบอลให้ดีนั่นเองนะครับควบคุมจังหวะได้ด้วยนั่นเองเนาะในสำหรับกลางรับนะครับผมโอเค
การอัพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการอัพยังไงอัพแบบนี้นะครับสำหรับกลางรับมันก็จะเป็น855 85นะครับแล้วก็10นั่นเองนะครับผมแบบนี้สำหรับมาเกเลเล่ล่างนี้นะเป็นประมาณนี้ซาลิบาล่ะซาลิบาก็จะเน้นกองหลังก็จะเป็นกองหลังสไตล์แบบเร็วๆนะทุกคนเป็นบิวอัพก็ได้หรือว่าเป็นดิเฟนซีฟฟูลแบ็กก็ได้นะครับหรือเป็นเดธทอยเยอร์ก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆใช้ในหัวว่าใช้แบบไหนเนาะนะครับผมอันนี้ก็จะเน้นแบบการจบสกอร์ไม่มีการจบสกอร์ไม่ต้องเน้นนะครับสำหรับกองหลังนะนะครับไปเน้นสปีดนะครับสปีดแล้วก็สปีดระยะยาวเนี่ยผมรวมไปถึงความแข็งแกร่งอันนี้ก็จะเป็น28510นั่นเองนะครับ28510นะนี่อันนี้ก็จะเป็นประมาณ90บวกบวกนะนะครับสำหรับเกมรับสปีดก็อยู่ที่ประมาณ91นะครับผมแล้วก็สเตมินานั่นเองนะครับสำหรับกองหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ต้องเน้นอะไรมากเน้นเข้าสกัดแล้วก็มีสปีดความเร็วนั่นเองนะครับอาราโคก็เหมือนกันนะครับผมนี่ตัวนี้จะเด่นในเรื่องของเฮดดิ้งด้วยนะครับผมแล้วก็เกมรับนิดนึงนะครับผมสปีดนี่98ไปเลยนะครับผมเรียกได้ว่าโอ้เร็วจัดเลยนะครับผมการอัพแบบไหนการอัพก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับอาราโคนะ3 2 5 134นะครับแล้วก็10นะนะครับผมอันนี้ในส่วนของอาราโคนะครับผมแล้วแบ็คล่ะแบ็คยังไงแบ็คก็จะเน้นย้ำในส่วนของการใช้สปีดแหละเป็นหลักนะครับผมถ้าเป็นอย่างเดวี่เป็นการ์ดเขียวเนี่ยมันอัพไม่ได้ก็ใช้ตามที่เขาให้มาเลยนะครับผมแล้วก็จะมีจ่ายบอลในจ่ายบอลเนี่ยประมาณนี้นะครับ90ก็ได้นะครับหรือว่า80ต้นๆก็ได้นะสำหรับจ่ายบอลนะครับผมเป็น5เลี้ยงบอล1นะครับผมสปีดต้น5นะครับผมแล้วก็สปีดระยะยาว12นะตัวนี้นะครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็เกมรับ9นะครับผมอันนี้เกมรับก็จะเน้นแบบตั้งรับประมาณหนึ่งนะครับสำหรับลีเจมหลักๆก็จะเป็นสปีดความเร็วนะครับสำหรับแบ็คทั้ง2ข้างนะนะครับคอยเติมขึ้นเติมสุดนะครับคอยเติมขึ้นเติมสุดกองหลังก็คือไล่กวาดนะฮะกวาดคู่แข่งแหละนะครับผมกลางรับก็ตัดบอลตัดเกมนะครับผมกองกลางตัวนี้ก็แบบขึ้นไปทำเกมได้นะครับซ้ายขวานะครับมันจะแบบเหมือนเป็นหน้า4เหมือนกันนะนะครับเวลาบุกนะครับสำหรับแผนนี้มันพวกนี้ก็จะเติมขึ้นไปตามจังหวะนะครับผมตัวนี้ก็จะขึ้นไปยิงได้ตัวนี้ก็จะขึ้นไปยิงได้นะครับผมสำหรับเดอะบอยนะนี่ตัวนี้ก็จะเน้นแบบจบแถวนี้เนี่ยหน้ากรอบเขียวทั่วตัวนี้ก็ปั่นซ้ายปั่นขวาเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยซ้ายขวาได้หมดเมสซี่ก็ตัดซ้ายนั่นเองนะครับตัดขวาก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าแต่ละรูปแบบที่แบบตอนบุกเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบเกมแบบไหนนะครับผมสามารถเล่นได้แบบหลายๆรูปแบบนั่นเองนะครับผมทีนี้ประตูอัพยังไงประตูเนี่ยบางทีพี่น้องก็กดออโต้ไปเลยนะนะครับสำหรับประตูไม่ได้ต้องเน้นมากนะผมหลักๆก็เป็นพวกเซฟนี่แหละนะครับปฏิกิริยาอะไรต่างๆของเขานั่นแหละนะครับเอาประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น4188นะผม4088นะสำหรับสเตเกนล่างนี้ก็ตันอยู่ที่100นะครับผมประมาณนี้นะครับผมในส่วนการเลือกกัปตันทีมแนะนำว่าให้มี2สกิลก็คือกัปตันซีแล้วก็ไฟติ้งสปิริตแต่ว่าถ้าไม่มี2สกิลนี้ใน1ตัวก็เน้นใช้ตัวไหนก็ได้นะครับที่แบบมีสกิล Fighting Spirit หรือว่ากัปตันซีก็ได้นะครับอย่างอันนี้ก็เมสซี่เนี่ยมีแค่สกิลกัปตันทีมนะครับแต่ว่าไม่มี Fighting Spirit ก็สามารถใช้ได้นะนะครับแล้วก็ให้ใช้นักเตะที่แบบมีอายุประมาณ30บวกหรือว่ามีความเป็นผู้นำมาแหละในหัวสำหรับการเลือกกัปตันทีมเนาะนะครับผมเลือกโค้ดอันนี้ก็เพื่อนๆเลือกใช้ตามสไตล์ที่เรายังเล่นเลยแล้วกันนะครับผมว่าเล่นสไตล์ไหนนะครับการตั้งค่าล่ะยังไงตรงนี้กัปตันทีมก็บอกไปแล้วนะครับเมื่อกี้เนาะนะครับเลือกตามที่มีสกิลกัปตันซี่แล้วก็ Fighting Spirit นะครับรวมไปถึงอายุที่แบบเป็นภาวะผู้นำได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฟรีคิกระยะใกล้ระยะไกลเนาะนะครับเนี่ยพวกนี้ก็เลือกเอาแล้วกันว่าใช้ใครนะครับเป็นคนยิงนะครับระยะใกล้ระยะไกลเนี่ยผมก็เลือกเอานะครับอันนี้ก็จะเป็นเตะมุมซ้ายเตะมุมขวาเนี่ยอันนี้เชี่ยก็เลือกเป็นโมดิสกับเดอะบอยเนี่ยอันนี้เป็นลูกจุดโทษนะครับพวกนี้จะเป็นลูกแบบขึ้นไปโขกทำประตูนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับสำหรับการใช้กองหลังขึ้นไปทำประตูบางทีเนี่ยเราโดนสวนเราไม่มีกองหลังที่แบบไว้รอดักคู่แข่งนะอันนี้ก็เลยไม่ตั้งนะครับสำหรับที่เนี่ยเนาะโอเคแล้วก็ต่อมาตรงนี้ปิดให้หมดเลยนะครับผมไม่ต้องเปิดนะครับไอ้ออฟไซด์เนี่ยก็บางทีเนี่ยหลังลอยนะครับผมเปิดไว้เพราะมันเช็คล้ำหน้ามันก็จะรันสูงนั่นเองนะครับไม่ต้องเปิดเลยนะครับผมในส่วนของ Attack Defense Defense Level ตรงนี้ก็ไม่ต้องเปิดนะครับแบบบุกให้อัตโนมัตินะครับผมตั้งรับให้อัตโนมัติอันนี้เราตั้งเมนูในเกมดีกว่านะผมเวลาที่แบบจังหวะไหนควรบุกจังหวะไหนควรรับเราคนที่จะเปิดเองเนาะนะไม่ต้องไป
ให้มันเปิดให้หรอกนะครับในส่วนของการเปลี่ยนตัวก็เปลี่ยนเลยนะครับไม่ต้องไปให้มันเปลี่ยนให้นะครับบางทีเราไม่ได้ถูกใจตัวที่มันเปลี่ยนมาให้บางทีมันเปลี่ยนมาเนี่ยไม่ตรงตำแหน่งก็มีนะครับอันนี้ก็ออฟไปเลยนะครับเปลี่ยนตัวเองนะครับผมไม่ต้องไปตั้งอะไรมันนะครับผมมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์เนาะนะครับผมเป็นการตั้งแบบเปลี่ยนเบอร์ก็ประมาณนี้นะทุกคนในส่วนของการรีวิวทีมหลักนะนะครับหลักๆที่เราก็ใช้นักเตะประมาณนี้นะครับผมไม่ได้แบบเบอร์บังนะครับหรือว่าแต่นักเตะที่แบบโหดๆโกงๆนะก็อาจจะมีแค่ซอน3โค้งนี่แหละนะครับที่แบบไว้เป็นคอยเปลี่ยนเกมนะครับปรับไว้เล่นปีกซ้ายปีกขวาอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับกลางรับก็จะเป็นวิเอล่าแล้วก็มังเกเลเล่2ตัวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นกองหลังที่แบบไว้คอยซัพพอร์ตกันในทีมแค่นั้นเองนะครับผมประมาณนี้นี่ครับสำหรับทีมเราของ Channel ก็มีประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆสามารถเอาไปจัดตามได้นะนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็ฝากแชร์ไปด้วยละกันนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการจัดทีมก็ง่ายๆสไตล์สบายๆตามสไตล์ที่ Channel เล่นประจำนั่นแหละนะครับผมเน้นเล่นให้ง่ายแล้วก็เล่นให้เป็นนะครับรู้ความสำคัญของนักเตะแต่ละตัวว่าตัวนี้ใช้ทำอะไรเนี่ยทำหน้าที่อะไรต่างๆกันเนาะในผมก็เพื่อนๆไปประยุกต์ใช้เอาละกันผมประมาณนี้นะครับสำหรับการจัดทีมนะครับรีวิวทีมหลักแล้วก็เปิดทุกอย่างนะครับผมบอกทุกส่วนนะครับไม่มีกั๊กเลยนะครับทั้งวิธีการอัพแล้วก็การแนะนำอะไรต่างๆนะครับการเลือกกัปตันทีมนะครับผมแล้วก็เลือกสไตล์นักเตะนะครับผมโอเคสไตล์นักเตะแนะนำก่อนละกันสไตล์นักเตะกองหน้าก็จะเป็นโกโปเชอร์แล้วก็Walk in the box นะครับผมส่วนกองกลางก็จะเป็นOrchestratorหรือไม่ก็เป็น Creative Playmaker นะครับผมหรือว่า Home Player ก็ได้นะครับผมส่วนกลางรับก็เป็น Destroyer หรือไม่ก็ Anchorman นะครับผมสองสไตล์นี้กองหลังก็เป็น Build up หรือไม่ก็เป็นพวก Defensive Fullback ที่แบบมันสามารถเล่นแบบนี้ได้นะครับผมหรือว่า Destroyer ก็ได้แต่ว่า Destroyer เนี่ยต้องระวังแบบการเข้าพวดนิดนึงนะครับส่วน Back นะครับผม Back ซ้าย Back ขวาก็เป็นพวกAttacking Fullback นะครับหรือไม่ก็จะเป็นdefensive fullback ถ้าใครเป็นสายแบบเล่นเกมรับนะครับแบ็คสายรับก็เลือกแบบนั้นนะครับผมส่วนประตูก็เป็น offensive fullback ละกันเนี่ย defensive เนี่ยมันไม่ค่อยออกมาตัดบอลนะครับอยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนเนาะนะครับสำหรับสไตล์นักเตะเนาะเอาประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนในส่วนของการแนะนำเนาะนะครับมันค่อนข้างยาวแล้วก็ละเอียดมากๆนะครับยิบๆเลยนะครับผมให้เพื่อนๆเอาไปปรับใช้กันละกันนะครับประมาณนี้ครับทุกคนครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม